สวัสดีครับพวกผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในรายการมังกรอีกเช่นเคยนะซึ่งมังกรนะครับที่ผมจะนํามานําเสนอในวันนี้นะครับก็คือไซแร็กนั่นเองมังกรคู่ใจนะครับของเจ้าหญิงเรนิล่าเอ้ยไม่ใช่ราชินีเรนิล่านั่นเองครับผมซึ่งมังกรไซแร็กนะครับก็เป็นมังกรเพศเมียนะ ซึ่งไซแลกนะครับก็เป็นมังกรที่ถูกขี่โดยเจ้าหญิงเรดิล่าและแล้วก็เป็นผู้ขี่คนเดียวนะของไซแลกด้วยนั่นเองครับผมโดยไซแลกนะครับจะมีเกตสีเหลืองนะครับเธอนั้นมีความตัวใหญ่และหน้าเก่งขาเป็นอย่างมากแต่ซีรีส์มันออกแบบมาให้ดูต่อยต่อยอย,ยังไงชอบกลน,นะเออช่างเถอะซึ่งเธอนะครับไม่ได้มีประสบการณ์การลบมากเทียบเท่ากับพวกคาล็กซิสเวก้าอะไรพวกนี้นะเธอนั้นจะออกเป็นแนวแบบมังกรลูกคุณหนูนิดนึงนะที่แบบเออถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีหน้าที่ของเธอคือออกไข่นั่นเองครับผม และก็ไม่ได้ออกสงครามเลยโดยเรนิล่านะครับได้ใช้ไซแร็กนะครับขี่ครั้งแรกในปี a อที่104นะเรนะิล่านั้นมีอายุได้เพียง7ปีเท่านั้นเธอนะครับก็ได้มอบชื่อไซแร็กนะครับให้แก่มันซึ่งไซแร็กนะครับก็ตั้งชื่อตามเทพทิดาวเาลเลียนโบราณน,นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วครับว่าไซแร็กนะครับไม่น่าจะมีผู้ขี่มาก่อนเรนิล่านะซึ่งในเหตุการณ์ใน how of the dragon นะครับไซแร็กก็มีบทบาทด้วยนะซึ่งเราก็จะเห็นบทบาทของไซแร็กนะครับในตอนที่1เลยนั่นเอง ซึ่งเรนีล่านะครับก็ได้ขี่ไซแลกนะครับเที่ยวบินไปรอบงแลนดิ้งนะก่อนที่จะมาลงจอดที่ดากอนพีตนั่นเองครับผมและไซแลกนะครับก็ยังเป็นมังกรนะครับที่เผาศพเอมมาอารินและเจ้าชายเบลอนน้องชายของเรนิล่าอีกด้วยและต่อมานะครับเมื่อเรนิล่ารู้ว่าเจ้าชายเดมอนทาเกเลียนคุณอา,าของเธอนั้นขโมยไข่มังกรของน้องชายเธอไปนะครับ เรดิล่าครับจึงได้ขี่ไซแลกไปยังดากอนสโตนและสามารถนําไข่กลับมาได้โดยที่ไม่เสียหายซึ่งก็เป็นที่คาดการนะครับว่าไซแลกนั้นได้วางไข่เอาไว้หลายใบนั่นเองแล้วในบรรดาลูกของเรดิล่าที่เกิดกับฮาวินสตองนะครับทั้งวงกรเวอร์แมกของเจเซลิตหรือแม้กระทั่งอารักซ์ของลูซาริตนะครับก็คาดการว่าน่าจะเกิดมาจากไข่ของไซแลกนั่นเองและเรเดล่านะครับยังแสดงมิตรภาพครับดยการเสนอไข่ของไซแลกนะครับให้แกเอมอน ลูกชายของอาริเซนนะครับที่ตอนนั้นยังไม่ได้อ้างสิทธิ์ในตัวเว g ก้าแต่อย่างใดซึ่งไซแลกนะครับก็อยู่ที่ไฮไทยนะพร้อมกับมังกรอีกหลายตัวในระหว่างงานศพของเลนาเวลาเลียนนะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับในตอนที่8นะที่เดมอนมาได้ไปเก็บไข่มานั่นเองครับผมแล้วไขนั้นะก็มีทั้งหมด3ฟองนะ ซึ่งก็คาดการว่าน,น,น่าจะเป็นไข่ของไซแลกด้วยเช่นเดียวกันและในตอนที่10นะครับที่เรนีล่าได้ทำการแทงลูกวิเซนเนียนะครับลูกสาวของเธอไซแลกนะครับก็ได้สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของเรนีล่าหลังจากที่เรนีล่าฟื้นตัวนะครับเธอนะก็ได้ขี่ไซแลกนะครับเพื่อฟังข้อเรียกร้องของออตโตไฮทาวเวอร์นั่นเองและในช่วงต้นของสงครามนะครับเรนีล่านะครับได้ขี่ไซแลกพร้อมกับนักขี่มังกรคนอื่นนะครับเข้ายึดคิงแลนดิ้ง ซึ่งตอนนั้นนะครับคิงแลนดิ้งแทบไม่มีการต่อต้านเลยพอยึดคิงแลนดิ้งเสร็จนะครับไซแล็กนะครับก็ได้ถูกเก็บไว้ในกำแพงเลดคิปซึ่งแตกต่างจากมังกรตัวอื่นนะครับที่จะไปถูกเก็บไว้ในดาร์กอนพิทนะต่อมานะครับในเหตุการณ์การจลาจลแห่งคิงแลนดิ้งนะซึ่งเหตุการณ์นี้ครับถูกเรียกชื่อ the storming of d r a g o n pit หรือก,ก็คือเหตุการณ์ที่เหล่าประชาชนนะครับลุมสังหารมังกรที่อยู่ในดาร์กอนพิทนั่นเองซึ่งไซแล็กนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ดาร์กอนพิทนะเธอนั้นอยู่ที่เลดคิปนนัั่เองครบผม แต่ว่าเจ้าชายจอฟฟี่นะครับลูกคนที่3ของเรนิล่านั้นพยายามที่จะขึ้นขี่ไซแลกนะครับเพื่อที่จะไปยังดากอนพิทเพื่อช่วยมังกรตัวอื่นและรวมถึงมังกรของเขาเองด้วยอย่างไรก็ตามครับไซแลกนะครับเป็นมังกรนะที่แบบว่าไม่ใช่ใครจะขี่ก็ขี่ได้นะครับผู้ขี่นะครับจะสามารถผูกจิตกับมังกรได้แค่1ตัวเท่านั้นซึ่งในขณะที่จอฟฟี่นะครับทำการบินไซแลกขึ้นไปบนฟ้านี่เองไซแลกนะครับก็ได้ทําการสลัดจอฟฟี่หลุดนะครับแล้วก็ตกลงมาตาย ต่อมานะครับไซแลกได้บินด้วยตัวเองครับไปยังดากอนพิษท่ามกลางเหตุนองเลือดนั่นเองซึ่งพอไปยังดากอนพิษนะครับก็ไม่ได้มีคํากล่าวของอาร์สมิสเตอร์กิลเดนนะครับที่ได้เขียนเอาไว้ว่าไซแลกนะครับพุ่งลงมาจากบนฟ้านะครับแล้วก็ลงมายังพื้นท่ามกลางวงล้อมของฝูงชนเธอนะครับได้ใช้เปลวไฟของเธอฆ่าคนไปหลาย10คนแล้วก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าไซแลกนั้นได้เสียชีวิตได้อย่างไรแต่ก็ได้มีการคาดการณ์ว่าไซแลกนะครับได้เสียชีวิต จากการก่อเหตุจลาจนในครั้งนี้หรือเธอนั้นอาจจะโดนเหล่าผู้คนลุมสังหารด้วยก็เป็นได้และนี่ก็จะเป็นการจบเรื่องราวของไซแอกนะครับมังกรคู่ใจของราจินีเรดีลาแต่เพียงเท่านี้นะเอาล่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ